ู้ชมหลังจากที่พวกเขาไปทงอาหินกับหมานะหอยางทงอาหินกับหมาแล้วก็ขี่รถเข้ามาในเมืองเนาะจะมาผ่านจุดนี้ก่อนเด็ดน่าจะเข้าในตัวเมืองแล้วก็คือส่วนน้องน้ำง่ำเนาะจุดนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวเพราะเขาจะมีตลาดมืดเนาะอยู่ซ้ายมือของพวกเขานี่เขาจะย่างก็ไปที่ตลาดมืดแล้วก็แคมป์น้ำนี่จะเป็นส่วนน้องน้ำง่ำนี่เนาะเขาจะบรรยากาศจะดีไล่เพราะเขาจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งว่าอยู่นี่มันมียังดีเลยเนาะไปเบิ่งนำกันเลยส่วนน้องน้ำงามเนาะนี่ข้างส่วนน้ำงามนี่จะมีจะเป็นตลาดมือเนาะสิ่งที่เจ้าค่ายนี่ส่วนใหญ่จะเป็นในปิ้งเนาะเป็นปิ้งเอ็นบ่ปิ้งตีนไก่บ่มีอย่างต่างๆเนาะปิ้งฮอทดอกไส้กรอกมีอย่างต่างๆอะไรแล้วก็มีไข่ลูกเนาะมีหลายอันเนาะที่ค่ายอยู่ในตลาดมือแทงนี่ก็เป็นตลาดมือเสียงควงเนาะบรรยากาศตอนแรงอยู่นี่ก็ดีโซลายคนที่มาย่างเลาะนี่ก็เป็นคนนะโลโก้ได้แล้วก็เป็นพวกนักท่องเที่ยวที่เอามาเนาะเส้นตัวย่างพวกเขานี่แหละนะท่านผู้ชมผู้ใดได้มาก็จะสลืมมาแวะชิมเนาะแวะชิมเพิ่นจะมีน้ําบ่มีหยังไข่มีครบเนาะแม่บ้านหั่นอีกหน่อยสําหรับกินลิ้นนะประมาณนั้นแล้วก็ทางในผู้อีกตึมเข้าไปเพิ่นจะค่ายเสื้อเป็นแบบเสื้อผ้าคือแบบลักษณะตลาดมือนั่นแหละจะมีบอลเด็กน้อยลิ้นสไลเดอร์มีหยังต่างๆเนาะฉะนั้นพวกเราไปชมภาพบรรยากาศต่างๆในตลาดมืดเสียงควงกันแล้วกันเนาะนี่เข้าเข้าไปข้างในนับจิตวันที่คอยได้พบเจอหน้าเจ้าก็รู้สึกว่าใจคอยวันใดเหมือนได้เจอน้องน้ำงามนี่สุดไล่ก็จะมีเจ้ามาออกกำลังกายนะจะย่างเหนียวกำลังกายแล้วก็ตอนแรงจะบรรยากาศเย็น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 ดีตอนแรงเหมาะแก่การพนังดิ้นแล้วก็เป็นส่วนเว็บสาธารณะเนาะแล้วก็ทางข้างนี่ก็จะเห็นนะไออันตลาดมืดเนาะเป็นตลาดมืดก็จะสิ่งที่เจ้าค่ายส่วนใหญ่ก็เป็นคือที่เราเห็นผ่านมาเราเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องดิ้นเด็กน้อยเนาะแล้วก็อาหารกองว่างเนาะเป็นลูกชิ้นแล้วก็เป็นในไข่ลูกเนี่ยต่างๆเนาะก็จะกินแล้วก็นั่งกินดิ้นเนาะแล้วพอมาเดินดิ้นแบบเสียงควงแล้วตอนแรงอาการเย็นๆเหมาะแก่การมาย่างดิ้นเนาะผู้ชมมื้อนี้ก็เป็นอีกตึมมื้อนึงเลยพวกเฮารายการของพวกเฮาเนาะได้มาอยู่แขวงเสียงควงเนาะแล้วก็พวกเฮาก็ได้มาชมที่บ่อนี้ก็คือแขวงเสียงควงเก่าเนาะแล้วก็คือเมืองคูนในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็นี้ก็บนภูคายืนอยู่นี่ก็คือวัดเมืองคูนเนาะเป็นวัดเก่าที่ว่าแต่เก่าเขาจะมีอารามแม่งอย่างดีเนาะแต่ว่าถ้าไม่สงครามก็ประมาณราวๆ 50-60 ปีหลังเนาะเขาจะวันนี้จะที่ระเบิดเนาะหยุ่มหยุ่นมาชุนระเบิดแล้วก็พอที่เห็นเลือดเขาจะปะไว้สายมาบริเวณเขาจะโมยักบูรณะแต่ว่าเขาจะยักให้ปะไว้ในนี้ให้เป็นอนุสรณ์เนาะให้คนรุ่นหลังได้เบิ่งว่าปมมันแห่งข้องสงครามมันเป็นได้เนาะแล้วก็ที่เราเห็นพระเนาะก็คือหลักเศร้าเทววัดเนาะจะเป็นแบบเขาจะสร้างแบบโบราณแต่เก่าเนาะแล้วก็คือพระเอาเที่ยวเห็นนี่ก็คือจะเลือดแต่สิ้นส่วนเลือดสิ้นส่วนจะเป็นนะยังก่อนที่สะเมียงพื้นเมียงนี่จะเกตเมียงพื้นนี่จะบ่มีแล้วเนาะแล้วก็ตามแขนตามหน้าตามตาเมียงจะวากพอทึกสะเก็ดระเบิดเนาะสะเก็ดระเบิดพื้นแห้งเบิ่งแต่ว่าเศร้านี่เนาะเศร้าเดียวเห็นอยู่ข้างล่างนี่แต่ว่าจะเลือดแต่ส่วนเศร้าไปนี่ช่วงใช้ว่าแล้วเวลาระเบิดลงมาใส่เนาะมันจะเป็นทึกอาจจะทึกไฟไหม้อีกตื่มเนาะไฟไหม้แล้วก็กระบะหัวแล้วอาจจะมีไล่ชีวิตอาจจะมาใช้ชีวิตอยู่บนนี้เนาะนี่ก็คือวัดที่ว่าพวกเขามาเมืองคุ้นมาเสียงควงเนาะก็คือที่ท่านผู้ชมอยากเห็นที่สุดก็เป็นวัดตัวนี้นี่เองเนาะก็คือวัดเมืองคุ้นแต่ผู้ใดผ่านกับโบยากเนาะก็ถ้ามาสักเมียงจันทร์ก่อนจะเข้าไปเสียงควงก็ต้องผ่านมาทางวัดนี้แน่นอนก็ลืมว่ามาแวะเนาะมาแวะมา
สามารถมาไหว้เนาะมาไหว้พระแล้วก็มาซุ่มภาพแล้วก็เขาออกจากตัวเมืองเสียงข่วงมานี่ก็บ่ไกลปานใดเนาะก็มีอยู่ประมาณ20นาทีเนาะขี่รถมาประมาณ20นาทีก็ฮอดแล้วบอกให้เจ้าได้ฮับผู้สิ่งดีๆของหัวใจบอกให้เจ้าได้ฮู้ไว้ว่ามีตอนนั้นผู้ชมหลังจากที่พวกเขาออกจากวัดเมืองขุนเนาะออกมาประมาณ5นาทีเนาะเขาบอกจะให้มายืนอยู่วันนี้แล้วก็เขาบอกจะสามารถเห็นพระธาตุจอมเพชรเนาะก่อนจะขึ้นมานี่ก็มีสองพระด้วยกันเนาะก็คือพระธาตุพุ่นและก็พระธาตุจอมเพชรที่พระธาตุพุ่นจอมเพชรก็คือเป็นที่เราเห็นอยู่ข้างล่างจะเป็นกุดแล้วเนาะเลือดแต่เครื่องเดียวแล้วก็ที่อย่างเลือดไล่กันหมดก็คือนี่เห็นอยู่ข้างล่างของข้าพเจ้านี่ก็คือพระธาตุพุ่นเนาะตัวนี้เนาะลักษณะพระธาตุนี่ก็คือคล้ายๆกับพระธาตุพุ่นที่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเนาะแต่ว่าเลือดของสงครามเราเดียวที่มักระเบิดยังไงแล้วมันจะทุบโทรมไปตามกาลเวลาแล้วก็จะเป็นงูเป็นนั่นแล้วตอนนี้จะผู้คนอยู่นี่ก็เจ้ากำลังก่อสร้างเนาะก็เจ้ากำลังบูรณะเนาะแล้วนะก่อสร้างเพื่อให้มันสุดโทรมเพื่อให้มันคอลแลปลงนะเพราะมันถล่มลงเนาะเพราะว่ามันจะเป็นท่าที่เก่าแก่เป็นท่าที่สมัยเสร็จเลือดจากสงครามที่หักเจ้ามา